จ่าสิบตำรวจคุณช่องแอมยิ้มเจ้าที่ป้องกันและปราบปรามสนอลพร้าวได้รับแจ้งจากสายว่ามีลุงคนหนึ่งขายยาบ้าลุงทางนี้นะครับขอเชิญทางนี้นะครับผมลุงครับตำรวจได้รับแจ้งว่าคุณลุงคนนี้แกเป็นเอเย่นขายยาบ้าพอเจอหน้าก็เลยขอค้นตัวหน่อยสวัสดีคุณตำรวจสวัสดีครับมีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตตรวจค้นนิดนึงนะครับผมค้นหรือค้นอะไรค้นตัวนี้เดียวครับเอาเลยเลยบริสุทธิ์ครับค้นเลยอยากค้นเอาเลยครับคนยาบ้าหน่อยนะครับว่าเบอร์อะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยแต่ค้นเท่าไหร่ค้นยังไงก็ไม่เจอครับที่ค้นไม่เจอก็เพราะลุงแกมีทีเด็ดแกซ่อนยาบ้าไว้ในซอกถาวคุณตำรวจหาแล้วหาอีกหายังไงก็ไม่เจอเกือบจะปล่อยตัวไปแล้วล่ะครับในที่สุดก็จับได้ไอ้ยาบ้าที่ซอกถาวมันจะหลุดอยู่แล้วแกก็เลยเดินท่าแบบนี้ครับลุงอะไรนะไม่ไรเหรอถ้าเป็นไรครับถ้าเจ็บนิดหน่อยถ้าเจ็บอะโดนกระปูตรงนั้นอะมีอะไรเหรอลุงขอถอดรองเท้าหน่อยได้ไหมรองเท้าด้วยครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยขอถอดรองเท้าหน่อยได้ครับไม่มีเอานี่ดูดิขอดูหน่อยครับนี่อะไรครับลุงเนี่ยโอ้ยซ่อนยาบ้าไว้ตั้ง8เม็ดเชียวนะลุงโดนจับเพราะเดินไม่ถนัดนี่เองแต่อย่าคิดว่าแกจะจนมุมนะครับเปล่าแกมีไม้เด็ดอีกอันไว้ตอบตำรวจฟังครับลุงนี่อะไรลุงไม่รู้อะไรอะไรอะนี่อะไรลุงยาบ้าอะไรลุงโอ้ไม่รู้สิว่านี่เป็นยาบ้าครับเนี่ยไม่รู้หรอกเห็นเขาบอกว่ายาบ้าเกินเมืองเลยนะเดินมาอาจจะเดินติดมาก็ได้อะเห็นเขาบอกว่ายาบ้าเกินเมืองเลยนะเดินมาอาจจะเดินติดมาก็ได้อะเมื่อกี้เดินไปกองตรงนี้ติดมาก็ได้ยาบ้าลุงแหมมันตกอยู่แถวไหนหรือลุงถึงเหยียบติดมาง่ายๆแบบนี้พูดไปได้โอ้ไม่รู้เรื่องเลยเดินติดมาแล้วเนี่ยดูตรงกอไผ่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเขาบอกเกินเมืองเลยเอ้ลุงจะเดินทำเดินกระเพกกระเพกก็แปลกใจดูที่รองเท้าแตะลุงถอดรองเท้าดูหน่อยก็ถอดดูก็เจอเลยยาบ้าเอาสกอตเทปพันไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าของใครติดมาแกบอกไม่รู้ไปเหยียบติดมาได้ยังไงขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจขุนทองเอี่ยมยิ้มเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สน.ลาดพร้าวเจ้าของเรื่องยาบ้าในซอกเท้าผมว่าที่ร้อยตรีชาตรีชนะไพโรจน์อดีตข้าราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษาได้มีคดีเด็ดเป็นคดีที่มีการจับผู้ต้องหารายหนึ่งในคดีข้อหาลักทรัพย์ผู้ต้องหารายนี้ถูกจับคดีลักทรัพย์พอตำรวจสอบปากคำก็ปากแข็งไม่ยอมรับครับตกลงจะรับหรือไม่รับสารภาพอ่ะผมไม่ได้ทำผิดนะครับคุณตำรวจจะให้ผมรับได้ยังไงเฮ้ถ้าทำผิดนะรับเถอะโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาผมไม่ได้ทำผิดจริงๆครับคุณตำรวจมีหลักฐานอะไรล่ะครับว่าผมทำผิดไหนครับหลักฐานเฮ้ยทำไมปากแข็งยังวะตำรวจก็หมดปัญญาทั้งพูดดีๆทั้งขู่สารพัดผู้ต้องหาก็ไม่ยอมรับคุณตำรวจก็เลยใช้ไม้เด็ดครับผมไม่ได้ทำจริงๆนี่ครับเฮ้ยทั้งปากแข็งนี่นะรอก่อนเดี๋ยวมาแล้วคุณตำรวจแกก็แอบไปตกลงกับพานโรงถูพื้นให้มาช่วยดูวิธีที่แกให้คุณพานโรงช่วยนะครับไปอย่าขัดขืนไปเฮ้ยขัดขืนทำไมเล่าไปเฮ้ยโอ้เจ็บนี่ตำรวจจัดฉากคิวบูทำเป็นซ้อมผู้ต้องหาแบบหวาดเสียวสุดๆโอ้ขาดแล้วข้างฝ่ายคนร้ายก็ไม่เห็นภาพหรอกครับได้ยินแต่เสียงร้องโอดโอยก็หนาวละสิอย่างนี้จะรับหรือไม่รับโอ้ยเจ็บเจ็บจะรับหรือไม่รับโอ้ยจามหักเลยโอ้ยเจ็บฟ้าโอ้ยจามหักเจ็บโอ้ยจามหักแล้วท่าฟ้าโอ้ยยอมนะยอมนะโอ้ยจองแต่แรกก็สิ้นเรื่องแค่กระตุกสร้อยอ่ะพี่ครับในที่สุดผู้ต้องหาตัวจริงก็ร้องเรียกคุณตำรวจดูสิครับว่าแกจะทำยังไงผมยอมแล้วครับ
เฮ้ยยอนั่งก่อนครับคุยก่อนว่าไงขออย่างเดียวนะครับอย่าเอียดทำผมแบบคนนั้นเลยนะครับขอละครับท่านสารภาพตรงๆนะจะไม่ทำอะไรครับนะมีสารภาพสารภาพมาครับผมปล้นและขโมยของเข้ามาจริงๆครับและแล้วแกก็รับสารภาพจนหมดเปลือกจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ต้องหาต้องเจ็บใจไปทั้งชีวิตเกิดขึ้นมาครับฝรั่งอีกนะครับสนุกดีโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยคุณตำรวจหลอกผมมาเนี่ยโอ้โหตุ๊กตาทองปีนี้ยกให้คุณตำรวจกับคุณพานรองของเราเอาไปคนละตัวเลยครับตำรวจก็จัดฉากขึ้นมาซึ่งไม่ได้เป็นการซ้อมจริงๆเป็นการจัดฉากมีแต่เสียงเท่านั้นนะที่ผู้ต้องหาที่นั่งอยู่ข้างเคียงในห้องข้างๆเกิดความกลัวขอขอบคุณว่าที่ร้อยตรีชาตรีชินะไพโรจน์อดีตข้าราชการครูจากกรุงเทพเจ้าของเรื่องโอ้ยเจ็บผมร้อยตำรวจโทสุดอุ่นไทยรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลนิมิตใหม่กรณีจับกลุ่มโจรปล้นรถแท็กซี่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีการโจรกรรมแท็กซี่ก็ออกติดตามทันทีพอมาถึงก็เจอเลยไม่ใช่เจอโจรครับเจอแต่แท็กซี่อย่างเดียวแต่โจรน่ะหายตัวไปแล้วตำรวจก็แยกย้ายกันตามหาแต่ไม่เห็นจนตำรวจคิดว่าคนร้ายคงจะหนีไปเรียบร้อยพอหันไปเห็นบึงน้ำที่อยู่ข้างหน้าก็เอะใจว่าคนร้ายอาจจะอยู่ในน้ำใช่ครับคนร้ายซ่อนตัวอยู่ในน้ำจริงๆแถมกลั้นหายใจได้เก่งซะด้วยนานขนาดไหนก็ยังไม่ยอมโผล่แต่ด้วยความตื่นเต้นกลั้นข้างบนไว้นานลมข้างล่างก็เลยออกแกผายลมออกมาเป็นแบบนี้ครับโอ้โหผายลมออกมาก้อนโตคุณตำรวจเดาได้ทันทีว่ามีคนอยู่ในน้ำแกเลยกระโจนลงไปจับเอามันขึ้นมามันขึ้นมามาขึ้นมาผมไม่น่าตกเลยตกจริงๆงานนี้โดนจับได้เพราะผายลมแท้ๆเชียวขอขอบคุณร้อยตำรวจโทสุดอุ่นไทยรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.นิมิตใหม่เจ้าของเรื่องตดในน้ำชื่อคุณสิริคำวงนะคะเป็นนักข่าวนิตยสารชีวิตต้องสู้ค่ะค่ะก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องคดีของพันสายทองนะคะผู้ต้องหาคดีข่มขืนพอได้รับแจ้งว่าผู้ต้องหาคดีข่มขืนถูกจับนักข่าวสาวหน้าใหม่ไฟแรงคนนี้แกก็รีบมาโรงพักเพื่อที่จะได้สัมภาษณ์ผู้ต้องหาก่อนเพื่อนขณะที่กำลังคุยอยู่กับผู้ต้องหาอยู่นั้นก็มีกลุ่มนักข่าวกลุ่มใหญ่ที่ตามมาทีหลังกรูกันเข้ามาถ่ายรูปกันยกใหญ่ทุกคนก็เข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเมียผู้ต้องหาก็รุมถ่ายรูปกันเข้าไปใหญ่เท่านั้นยังไม่พอยังแย่งกันสัมภาษณ์อีกต่างหากนักข่าวที่เหลือก็ไม่ยอมคนนั้นถามได้ฉันก็ถามมั่งก็เลยยิงคำถามกันแบบเป็นชุดจนแกไม่มีจังหวะจะอธิบายแต่อึ้งอักยิ่งทำให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่นั่นครับกูไม่กลับวุ่นวายกันไปพักนึงสุดท้ายคุณนักข่าวของเราก็ได้จังหวะอธิบายแล้วครับยศก่อนนะพี่ฟังหนูก่อนเลยนะหนูจะตอบให้ฟังพร้อมๆกันเลยนะคะว่าหนูเนี่ยไม่ใช่เมียเขาหนูอ่ะก็เป็นนักข่าวเหมือนพวกพี่นี่แหละก็เป็นนักข่าวเหมือนพวกพี่นี่แหละงานนี้วงนักข่าวก็แตกไปตามๆกันแหมดูยังไงไปหาว่าแกเป็นเมียฆาตกรไปได้เขามั่นใจมากว่าเราต้องใช่ไม่เมียก็ญาติแหละเพราะว่าลุมถ่ายแบบทุกกล้องเรียกประมาณแบบเกือบ10กล้องอ่ะตายแล้วฉันเกือบตกเป็นเมียแล้วหรือเนี่ยอะไรเงี้ยคิดดูสิคะว่าถ้าถึงฉันเป็นเมียแล้วปล่อยให้แฟนตัวเองไปข่มขืนเด็กอายุ5ขวบเนี่ยจะรู้สึกยังไงว่าเมียอย่างเงี้ยทำให้เขาไปข่มขืนเด็กได้คงแย่ขอขอบคุณคุณภูนสิริคำมุงนักข่าวประจำหนังสือพิมพ์ชีวิตต้องสู้เจ้าของเรื่องเข้าใจผิด
วตรีฤทธาทุกคนเจ้าหน้าที่ภัยสืบสวนสนจระเข้น้อยนะวันหนึ่งนั้นได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะว่ามีการลักลอบเล่นการพนันหลังจากได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่ามีการเล่นการพนันที่บ้านหลังนี้คุณตำรวจก็รีบมาจับพอมาถึงก็ได้ยินเสียงเอะอะแถมยังมีการเฮกันเป็นระยะแบบนี้อ้าวกินชัวร์ครับคุณตำรวจมั่นใจว่าคราวนี้ต้องได้นักพนันวงใหญ่แน่นอนก็ตรงเข้าจับเลยครับเอาผิดบ้านซะแล้วบ้านหลังนี้เขาตั้งวงกินเหล้ากันอยู่หน้าแตกไปหนึ่งแล้วครับส่วนพี่ตำรวจคนที่สองวิ่งตามมาติดๆคิดว่าหน้าแตกอีกคนละสิครับเปล่าเพราะตำรวจคนนี้ก็แก้หน้าแตกด้วยวิธีนี้ครับนี่เลยจับตัวได้แล้วพูดจริงครับไอ้เจ้าหมอนี่นะมันเล่นไพ่แล้วหนีมาตั้งแต่ปากซอยนะครับพูดด้วยนะครับจะขัดขืนนะมาดิจับจับกันเองซะเลยแหมคิดได้ไงเนี่ยพี่ฉลาดมากส่วนทางนี้ก็งงไปทั้งวงละครับพี่อะไรวะทำไมวะเป็นได้ไงเนี่ยก็เราอยู่นอกเครื่องแบบไงเราก็เอามุกนี้แหละบอกผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยก็จับเพื่อนขอขอบคุณ10ตำรวจตรีฤตะตึกประโคนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.จระเข้น้อยเจ้าของเรื่องแก้เขินครับผมจรต.สมเกียรติกันตะเพชรเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.บุคโลเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วได้มีเหตุทำร้ายร่างกายและผมได้รับแจ้งจากวิทยุได้ไปทำการตรวจสอบตำรวจได้รับแจ้งมาว่ามีการทำร้ายร่างกายกันพอไปถึงที่เกิดเหตุก็มีพลเมืองดีคนหนึ่งอาสาทันทีเข้ามาให้ข้อมูลถึงรูปพรรณสันฐานของคนร้ายอย่างละเอียดยิบคุณตำรวจครับนี่มาเรื่องทำร้ายร่างกายหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับมีอะไรครับอ๋อผมเห็นเหตุการณ์นะคนร้ายผมก็รู้จักชื่อไอ้ประยักษ์ชื่อไอ้ประยักษ์นั่นรู้จักชื่อคนร้ายซะด้วยแถมยังอาสาพาคุณตำรวจไปจับคนร้ายด้วยตัวเองอีกแน่ผมจะพาไปงู้นอ่ะขออยู่ทางนี้ฮะครับผมเนี่ยขวาเนี่ยพี่นี่ใช่ครับผมเดี๋ยวซ้อนท้ายผมไปมาดูกันครับว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเจ้าคนร้ายตัวจริงหลอกให้คุณตำรวจขับรถไปทั้งวันเข้าซอยนู้นออกซอยนี้เลี้ยวขวานั่นยิ่งเข้าไปทางก็ยิ่งแย่ลงทุกทีทั้งกันดารทั้งเปลี่ยวและในระหว่างที่ตะลอนกันไปนั้นทางสน.ว.มาบอกรูปพรรณสันฐานคนร้ายตามนี้ครับ2972ว.สองเพียง29เรารู้รูปพรรณคนร้ายลักษณะผมผอมผมยาวปะหน้าเหมือนเกล็ดคิ้วเข้มๆใบหนวดที่นิดเปลี่ยนว.สามรูปพรรณอีกครั้งเปลี่ยนคนร้ายรูปร่างรูปร่างผอมผมยาวตาบาหน้าเหมือนแขกคิ้วเข้มๆไว้หนวดไว้เขานิดๆเปลี่ยนตรงกันเป๊ะเลยครับก็งงกันไปทั้งตำรวจทั้งคนร้ายก็เขาเป็นคนร้ายแล้วดันมาพาตำรวจตระเวนให้เสียเวลาทำไมเนี่ยมาฟังเหตุผลของเขาครับนายนี่ว่านายแน่มากฮะพากลับบ้านทั้งวันทำทำไมวะฮะเผื่อพี่จะเขวอ่ะเผื่อพี่จะเขวอ่ะเผื่อพี่จะเขวอ่ะโอ้โหกล้าคิดไปได้ว่าตำรวจจะเขวโถระดับเนี้ยไม่มีซะหรอกครับคนร้ายคนนี้มันก็คิดว่าตัวเองจะรอดจะพ้นกับความผิดเนี่ยครับจึงพาตำรวจให้เขวให้เขว
ขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจสมเกียรติกันตะเพชรเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอนอบุคโลกเจ้าของเรื่องนึกว่าจะเขวร้อยตำรวจโทอิสเลศปาลาครับตำแหน่งปัจจุบันก็รองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลนิมิตใหม่มีเหตุเกี่ยวกับว่ามีบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านเขาติดกันนะฮะผู้หญิงคนนี้แกกำลังตัดต้นไม้ที่ยื่นเข้ามาในบ้านแกด้วยความโกรธขณะนั้นฝ่ายชายเจ้าของต้นไม้แกมาเห็นเข้าเรื่องก็เลยเกิดครับทำอะไรเนี่ยต้นไม้ผมเนี่ยทำไรเนี่ยก็มายื่นเข้ามาเขตบ้านฉันยังไม่เห็นหรอคุณตัดทำไมคุณน่าจะบอกผมนะเนี่ยทำไมจะตัดไม่ได้นี่มันเขตบ้านฉันน่ะมีตาหรือเปล่าคุณน่าจะบอกผมอ่ะบอกทำไมอ่ะฉันมีสิทธิ์อ่ะบ้านฉันน่ะเห็นเปล่าว่าบ้านฉันน่ะเขาก็บ้านจะตัดจะตัดเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะโอ้ยปัญญาอ่อนหรือเปล่าวะปัญญาอ่อนไรคุณทำไมแกว่าฉันหรอเดี๋ยวเถียงกันแบบไม่มีใครยอมใครชักรุนแรงขึ้นเรื่อยๆฝ่ายหญิงก็กลัวฝ่ายชายจะมาทำร้ายก็เลยยกมีดขึ้นมาขู่ฝ่ายชายเห็นท่าไม่ดีก็เลยหาโอกาสลงมือก่อนโดยคว้าไข่ที่เพิ่งซื้อมานี่แหละเป็นอาวุธปาซะเลยนานครับแกปาไข่สยบมีดแถมแม่นซะด้วยเรื่องมันก็เลยเกิดเลยเถิดไปถึงโรงพักดูสิคะคุณตำรวจฉันขอแจ้งความไอ้นี่มันทำร้ายร่างกายฉันน่ะมันคว้าไข่ใส่หน้าฉันน่ะดูสิมันเละหมดเลยอ่ะอ้าวแกจะคว้ามีดใส่ฉันก่อนนี่คว้างอะไรฉันแค่เงื้อปู่เฉยๆเองแกคว้างไข่ใส่หน้าฉันแล้วเนี่ยตอนแรกฉันเงื้อเหมือนกันมืออะหลุดมืออะไรหลุดมืออะไรคุณตำรวจหลุดมือภาษาอะไรเดี๋ยวลอยมาเต็มหน้าเลยทำไมอะเอาก็เป็นสิทธิ์ของฉันน่ะไม่ใช่สิทธิ์ของฉันได้ไงเจ้าม้ามันเข้ามาในบ้านฉันน่ะมันก็เป็นเขตของฉันน่ะเอากระบะแต่นี่ไร้สาระจริงเลยอะเบาๆหน่อยครับที่นี่ลงท่านเดี๋ยวตกลงกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปธุระมาผมไม่อยู่ไปตัดต้นไม้คิดว่าเรื่องจะจบแค่นี้แหละสิครับเปล่าเพราะขณะที่ตำรวจเขาปล่อยให้ตกลงกันเองฝ่ายชายก็หายตัวไปดื้อๆเล่นเอาตำรวจทั้งโรงพักวุ่นวายกันไปหมดคิดว่าผู้ต้องหาหายน้องแล้วหายไปนานยังครับไปนานแล้วพี่พอสักพักใหญ่แกก็กลับมาอาบน้ำแต่งตัวมาใหม่เดินหน้าพองเข้ามาเลยครับพอถามเข้าแกก็ตอบว่าหายไปไหนมาไปอาบน้ำครับผมอะไรนะมีเรื่องอย่างเงี้ยแกยังไม่อาบน้ำอีกก็เหมือนร้อนนี่มันร้อนฉันเลอะอย่างงี้ฉันยังไม่ไปอาบน้ำเลยอ่ะอ้าวแกมาเลอะแต่แกไม่ร้อนนี่แกมาเลอะแต่แกไม่ร้อนนี่แกมาเลอะแต่แกไม่ร้อนนี่โอ้ยดูสิคะดูคุณตำรวจดูมันพูดอ่ะแกไม่ได้หนีไปไหนหรอกครับแกร้อนแกก็เลยกลับไปอาบน้ำมันซะเฉยๆอย่างนั้นแหละแม่สบายจังอย่างนี้ก็มีด้วยอาบน้ำแต่งตัวแล้วกลับย้อนกลับมาหาตำรวจเคลียร์ด้วยดีเคลียร์ได้ดีกลับทำเรื่องให้ตำรวจเหมือนกันเกือบขอขอบคุณร้อยตำรวจโทอิสเรศปาลารองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.นิมิตใหม่เจ้าของเรื่องปาไข่สวัสดีครับผมจสต.รณฤทธิ์บุญเย็นเจ้าที่ฝ่ายปราบปรามสน.มีนบุรีจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเป็ดครับอารมณ์เรื่องเป็นไงครับเนี่ยคุณลุงคนนี้กับพ่อหนุ่มคนนี้เกิดทะเลาะกันขึ้นมาโดยคุณลุงแกบอกว่าไอ้นี่มันเอาหนังสติ๊กมายิงเป็ดผมครับเรื่องอะไรหนังสติ๊กมายิงเป็ดกูจนตาบอดวะเป็ดของกูมีราคาแพงนะเว้ยพันดีด้วยทางฝ่ายเจ้าหนุ่มก็เถียงเลยตัวเมียของผมอ่ะสวยที่สุดในเล้าเลยนะอยู่ๆจะให้ตัวผู้ที่ไหนมาได้ไงล่ะลุงลุงแกก็ยังไม่ยอมครับพูดดีๆมันก็ไปเรื่องอะไรจะต้องเอาหนังสติ๊กมายิงด้วยล่ะตาจนตาบอดน่ะก็เป็ดลุงมันหน้าด้านนะไล่ไม่ไปผมก็ยิงอ่ะเด้คุณตำรวจก็เข้าไกลเกลี่ยเรื่องก็เลยยิ่งไปกันใหญ่มาดูวิธีเรียกค่าเสียหายของลุงเขานะครับคุณจะเอาเท่าไหร่ค่าชดใช้เสียหายอะไรผมไม่เอาหรอกผมต้องการเอาเป็ดไปรักษาให้หายอย่างเดียวจะบ้าลุงจะรักษายังไงเป็ดตาบอดน่ะนานนะสิรักษาตาเป็ดเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวนี้เลทรงเลสิกนะเจริญมาแล้วจะบ้าแล้วลุงไม่บ้าหรอกคนตาบอดไปหาเมืองนอกก็เยอะแยะไปไปกันใหญ่แล้วลุงไม่มีทางเอาเป็ดของกู
ขึ้นเครื่องบินไปรักษาที่เมืองนอกขึ้นเครื่องบินไปรักษาที่เมืองนอกโอ้โหเอากันอย่างนั้นเลยนะลุงจะให้ส่งไปถึงเมืองนอกเมืองนาเชียวเหรออุ้ยตำรวจเห็นว่าเรื่องไปกันใหญ่ก็ลงมือไกล่เกลี่ยลุงแกก็เกิดยอมขึ้นมาแต่ยอมแบบนี้ครับเขาไม่มีปัญญาเอาเป็ดลุงขึ้นไปรักษาที่เมืองนอกหรอกถ้างั้นผมก็ขายเป็ดให้เขาครับผมก็ขายเป็ดให้เขาครับลุงจะขายเป็ดตัวนี้พ่อพันธุ์ของลุงเนี่ยเท่าไหร่300ครับ300ครับอ้าวลุงก็เมื่อกี้ยังจะไปเมืองนอกอยู่เลยเล่นเอาไปไม่เป็นทั้งโรงพักเจ้าหนุ่มดีใจรีบควักเงินให้แล้วลองมาฟังวาทะสุดท้ายของลุงแกนะครับเอาไปเลยลุงต่อไปนี้นะไปอยู่บ้านโน้นนะมีตัวเมียเยอะนะเองเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยนะนั่นเอางั้นเลยนะลุงคุณต้องทำให้ได้มาเปลี่ยนตาเป็ดให้ผมไม่ได้มาคืนให้ได้เมืองนอกเมืองดาพยังเปลี่ยนได้เลยต้องเปลี่ยนตาเป็ดให้ได้ต้องเปลี่ยนตาเป็ดให้ได้ขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจรณฤทธิ์บุญเย็นเจ้าหน้าที่สายตรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.มีนบุรีเจ้าของเรื่องเป็ดตาเสียผมพันตำรวจตรีธวัชชัยศรีสุรางสารวัตรงาน4กองกำกับการกำลังพลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีสายลับหรือว่าพลเมืองดีที่ก็มาให้ข้อมูลว่ามีคนลักลอบเล่นการพนันพอทราบว่ามีการเล่นไฮโลคุณตำรวจก็บุกไปจับตำรวจคนอื่นเขาวิ่งไล่จับนักพนันคนอื่นแต่ตำรวจคนนี้แกไล่ตามเจ้ามือร่างยักษ์ไปติดๆพอได้จังหวะก็กระโดดขึ้นล็อกคอเลยคิดว่าจับได้ล่ะสิมันไม่เป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้เจ้ามือแกก็ตั้งอกตั้งใจวิ่งไม่ลืมหูลืมตาขณะตำรวจล็อกคออยู่แกก็ไม่ยอมหยุดแถมยังวิ่งต่อไปอีกก็เจ้ามือแกช็อกสุดขีดจะไม่รู้สึกตัวว่ามีคนทั้งคนอยู่บนหลังนั่นครับวิ่งหน้าตั้งวิ่งเข้าไปตำรวจเกาะแน่นๆไม่ตำรวจไม่ได้วะนั่นแกยังไม่รู้อีกครับว่าตำรวจอยู่บนหลังอ้าววิ่งเข้าไปคนวิ่งน่ะมีคนอยู่บนหลังดันไม่เหนื่อยส่วนคนที่อยู่บนหลังน่ะดันเหนื่อยจนทนไม่ไหวก็เลยต้องสะกิดบอกหยุดหยุดก่อนไหนวะหยุดก่อนเอ้าพอรู้ว่ามีตำรวจเกาะหลังมาก็ล้มตึงเลยอย่างนี้ก็มีด้วยกูเหนื่อยไม่เหนื่อยก็ว่าโหเฮ้ยเตือนเฮ้ยเตือนเตือนเตือนเดี๋ยวกูยอมไปไงเนี่ยเอ้าไม่ยอมตื่นซะแล้วทีนี้ถึงตาคุณตำรวจแกแบกคนร้ายกลับซะแล้วละมั้งเฮ้ยตกงานแล้วเนี่ยแล้วลูกน้องมันก็สะกิดถามบอกพี่วิ่งมาตั้งนานนะพี่ไม่เหนื่อยหรือไงเนี่ยขนาดผมเกาะอยู่บนหลังพี่เนี่ยผมยังเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วพูดจบหันมาเห็นตำรวจเป็นล้มตึงขอขอบคุณพันตำรวจตรีธวัชชัยศรีสุรางสารวัตรงาน4กองกำกับการกำลังพลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าของเรื่องตำรวจติดหลังครับผมดาบตำรวจสุดใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.บางบอนมันก็มีเหตุลักทรัพย์เหล็กเส้นตำรวจจับเท่าแก่ร้านขายวัสดุก่อสร้างที่สงสัยว่าเป็นแก๊งขโมยเหล็กเส้นรายใหญ่ได้แต่ตำรวจสอบสวนยังไงตาแป๊ะก็ไม่ยอมรับทำเป็นพูดไทยไม่ได้แต่ขอพูดโทรศัพท์ท่าเดียวพอตำรวจให้แกโทรตาแป๊ะเริ่มบอกข้อมูลบางอย่างแต่พูดเป็นภาษาจีนว่าตอนนี้แกอยู่ที่โรงพักให้เอาของไปซ่อนให้ดีๆโชคดีที่ตำรวจรุ่นพี่ฟังภาษาจีนออกพอได้ข้อมูลบางส่วนก็เลยบอกให้ลูกน้องเอาโทรศัพท์ให้แกโทรอีกเพื่อจะสารภาพอะไรเพิ่มเติมลูกน้องอยากได้หน้ารีบส่งโทรศัพท์ให้ขยันขยอให้ตาแป๊ะพูดไม่อ่ะลาตาแป๊ะแกก็งงๆไม่รู้ว่าให้แกโทรทำไมแต่เอาก็เอาโทรก็โทรแกก็ถือโอกาสด่าตำรวจซะเลยด่ามันต่อหน้าต่อตานี่แหละไหนๆก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วอาท้าวตุ้ยมจูนะอีหัวใจคาเสียงหัวเรืออ่า
ลูกเทียวนะว่าให้แม่อีนะลูกเทียวอ้อนะจีนเช้านะนอนนั่งหมอเกาชาไตมิงเขียวเขียวง่างาซาซาสีปังโตลูกทอยลูกไตมิงกะเหลาเกี้ยแปะๆอย่างไรหมอเกาชาเลยเจ็กแปะบอเซงแล้วหมอเกาชาเลยนอนนั่งโอ้บอเลยไตมิงสีปังโตชาชาง่างาไตกู้แปะอย่างไรนะตาแป๊กแกด่าจนหนำใจพอจะวางหูตำรวจลูกน้องก็ไม่ยอมให้วางเชียร์ให้ตาแป๊ะโถต่ออีกตาแป๊ะเลยขอด่าต่ออีกรอบตำรวจรุ่นพี่ก็รับไปอีกหนึ่งชุดเต็มเต็มเอี่ยวใจขาแม่แกจะแย่แม่แม่แกจะแย่หรือเทียวอ้อนะโอ้เชียร์ซีบังโต้แง่ๆแหละซีบังโต้เจ็กแป๊ะบอสิงอ่ะหมอเกาชับเลยโอ้บอนี่ไงมีเงาชาชาง่าง่ากะกะกู้แปะใหญ่เลยฮะเรื่องมอเกาชันอ่ะเออเรื่องไงเมื่อกี้คือคืนต่อที่เกียอาเม่งไก่ไหลสิเมย์อาเม่งไก่ไหลที่เกียพอแล้วด่ามาซะยกใหญ่ในที่สุดตาแปะแกก็สารภาพออกมาจนได้แต่ก็สารภาพนิดเดียวว่าของซ่อนอยู่ที่บ้านอาเม่งที่สะพานเหล็กตำรวจรุ่นพี่ก็หมดความอดทนทันทีรีบวางหูลูกน้องก็งงสิครับว่าลูกพี่โมโหอะไรพูดเลยมันด่ากูทั้งนั้นเลยอ่ะมันด่ากูทั้งนั้นเลยอ่ะพูดความจริงอยู่นิดเดียวอ่ะที่เหลือมันด่าทั้งนั้นเลยอ่ะเอาไอ้เนี่ยผมก็นึกว่าดีแล้วอ่ะสารภาพแล้วอ่ะสารภาพกับพี่ซะอีกมันด่าทั้งนั้นเลยอ่ะแหมถ้ารู้ว่าด่าลูกพี่แกก็ให้วางหูตั้งนานแล้วขอโทษครับพี่ขอขอบคุณดาบตำรวจสุดใจพึ่งงามเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.บางบอนเจ้าของเรื่องหลอกดาบตำรวจผมพันตำรวจโทพิทักษ์กลางแก้วเป็นสารวัตรสอบสวนประจำอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลโคกครามตำรวจคนนี้แกเดินตรวจอยู่เห็นคนใส่ผ้าขาวม้ายืนอยู่หน้าบ้านอยู่ดีๆก็วิ่งหนีมีพิรุธมากตำรวจก็ตามไปด้วยความเป็นเจ้าถิ่นแกก็วิ่งไปตามลู่ทางที่แกคุ้นอย่างชำนิชำนาญตำรวจที่ตามมายิ่งวิ่งก็ยิ่งโดนทิ้งห่างจนท้อใจจะเลิกตามอยู่แล้วแต่ขณะนั้นเองผ้าขาวม้าของแกดันไปเกี่ยวกับไม้หลุดติดออกมาแกเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนตำรวจเห็นผ้าขาวม้าเข้าก็ตามมาแล้วมาเจอแกแอบอยู่ในสภาพนี้ครับอยู่นี่เองดิเดี๋ยวผมไปแล้วพี่เดี๋ยวพี่อะช่วยมาเอาผ้าขาวม้าผมก่อนเถอะพี่แก้ผ้าแบบนี้ดีแล้วพี่ไม่เอาผมอายเขาอายชาวบ้านนะพี่เดี๋ยวพี่ผมว่าแล้วพี่เฉยๆปล่อยช่วยเอาผ้ามาผมก่อนพี่มาแก้ผ้าแบบนี้แหละดีแล้วเดี๋ยวมึงหนีอีกไม่หนีหรอกพี่ช่วยเอาผมก่อนไปผมมาให้เขาหนาชาวบ้านมองแบบนี้แหละไปช่วยพี่แบบนี้แหละดีแล้วสอบสวนทีหลังถึงทราบว่าเป็นคนร้ายคดีปล้นทรัพย์แต่ที่ไม่หนีต่อเพราะอายครับหน้าบางนักก็โดนจับแล้วกันโอ้น่าจะให้ผมตรงโน้ยอ่ะยืนหยิบตรงนี้ทำไมอ่ะดีแล้วตรงนี้แหละตรงนี้พี่หายเขาโชคเป็นดีที่วันนั้นเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแต่ก็ใส่เสื้อผ้าผมคงจับเขาไม่ได้ขอขอบคุณพันตำรวจโทพิทักษ์กลางแก้วสารวัตรสอบสวนสน.โคกครามเจ้าของเรื่องผ้าขาวม้าหลุดผมจ่าสิบตำรวจวิเชียรเกษีเจ้าหน้าที่การเงินตำรวจภูธรจังหวัดตากครับสมัยที่ผมราชการอยู่ที่สน.จระเข้น้อยครั้งหนึ่งครับไปคุมฝูงชนหรือว่าม็อบที่สมัชชาคนจนตำรวจแล้วก็เครียดกันทั้งคืนนะครับตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง2โมงเช้าแทบจะไม่ได้นอนกันเลยครับคุณตำรวจคนนี้กับเพื่อนแกเฝ้าม็อบมาทั้งคืนพอได้ออกเวรแกก็ขับรถพาเพื่อนกลับในระหว่างทางความง่วงก็โจมตีสุดฤทธิ์ตาก็จะปิดอยู่แล้วแกก็เลยพยายามเล็งของดองข้างทางกะจะเอามาทานแก้ง่วงสักกันหน่อย
มาผลไม้นองเลยทีนึงแต่ง่วงกันใช่ดิแกเล็งมาตลอดทางจนเจอรถขายผลไม้เข้าแกก็ดีใจจอดรถลงไปซื้อเลยแต่พอแกลงไปเท่านั้นล่ะครับใจหรือเปล่าใจแล้วเดี๋ยวดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนั่นไงครับเจ๊แกเข็นรถหนีทันทีเพราะคิดว่าตำรวจเป็นเทศกิจคุณตำรวจก็งงสิครับว่าหนีทำไมไม่หยุดไว้ขนาดคุณตำรวจตะโกนว่าจะซื้อเจ๊แกก็ไม่ยอมหยุดเพราะคิดว่าเทศกิจหลอกโอ้โหแบบนี้โดนมาแล้วหยุดให้ก็โง่สิไม่ขายไว้บอกว่าไม่ขายไว้ไม่ขายก็บอกแล้วไงว่าไม่ขายคุณตำรวจก็ยังตามไปอีกอยากกินก็อยากงงก็งงตำรวจก็จะซื้อให้ได้คนขายก็จะหนีให้ได้เหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นไม่ขายไงเล่าไม่ขายโว้ยในที่สุดก็วิ่งกันจนเหนื่อยเจ๊แกก็หนีไปได้ส่วนคุณตำรวจก็อดกินของดองแต่คงไม่ต้องกินก็ได้แล้วล่ะครับเพราะตอนนี้งงจนลืมง่วงไปเลยเจ๊หนีผมทำไมครับเนี่ยเห็นตำรวจวิ่งมาหาตกใจนึกว่าตำรวจจะไปจับวิ่งหนีตำรวจก็จะกินให้ได้ครับวิ่งตามพอสุดท้ายก็เลยไม่ได้ทานของดองแต่ทุกคนในรถก็ตาสว่างครับขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจวิเชียรเกษีเจ้าหน้าที่การเงินสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตากเจ้าของเรื่องผลไม้ดอกผมร้อยตำรวจชัยนรงค์สมบูรณ์ดีตำแหน่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีจากการสืบทราบว่าที่บ้านเป้าหมายมีการลักลอบจำหน่ายยาบ้าก็ได้นำหมายค้นของศาลมาตรวจค้นครั้งนี้ก็เป็นปฏิบัติการจับยาบ้าอีกแล้วครับเมื่อไปถึงตำรวจก็ทำการจับกุมได้คนร้ายผู้ชาย2คนและผู้หญิง1คนซึ่งเมื่อทำการจับกุมแล้วตำรวจกลับหาของกลางไม่เจอจึงคิดว่าน่าจะอยู่ในตัวผู้หญิงคนนี้แต่ไม่มีตำรวจหญิงมาด้วยก็ค้นตัวไม่ได้สิครับคุณตำรวจของเราก็เลยออกอุบายให้ผู้หญิงขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเพื่อพาตัวไปโรงพักคาดว่าแกต้องเอาของกลางออกมาจากตัวแน่ๆส่วนคนร้ายพอขึ้นห้องได้ก็เอาของออกจากตัวจริงๆครับแต่ไม่ได้ซ่อนแกเอาออกมาแบบนี้ครับเราโอ้โหแม่นซะด้วยโดนเข้าไปเต็มๆยังมีอีกนะครับไม่ใช่แค่ถุงเดียวคุณตำรวจของเราก็เก็บแทบไม่ทันเล่นโยนออกมาเข้ามือตำรวจพอดีแบบนี้ก็ไม่ต้องค้นให้เหนื่อยแล้วสิครับเลยก็ไปโยนไปเข้ามือตำรวจพอดีซึ่งเราวางอยู่รอบๆบ้านอยู่ในคุ้มโยนของหน้าต่างก็เจอพอดีก็เลยเป็นความตัวของคนร้ายไปเป็นความโชคดีของตำรวจขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกชัยนรงค์สมบูรณ์ดีพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีเจ้าของเรื่องตำรวจมือแม่นผมสิบตำรวจเอกธีรพันธ์ทองพิทักษ์ตำแหน่งผบ.หมู่งานสืบสวนสภ.เมืองนนทบุรีครับผมก็ได้รับแจ้งได้ไปสืบสวนมาแล้วได้รับแจ้งว่ามีพวกต่างด้าวซึ่งลักลอบหนีเข้าเมืองมาทำงานอยู่คุณตำรวจเขาไปตรวจจับคนต่างด้าวพอไปถึงถามหาบัตรประชาชนเขาก็บอกว่าลืมเอามาปฏิเสธตามสูตรเลยนะน้องคุณตำรวจก็เลยใช้วิธียอดฮิตใช้ทีไรก็ได้ผลก็คือร้องเพลงชาติไทยก็ไล่ทีละคนเลยล่ะครับไทยมีบัตรได้ไงวะไทยผมมาได้ไงร้องเพลงไทยฟังนิดบัตรเรือชาติเรือเรือชาติเชื้อไทยมาไม่ใช่เราพูดงานอะไรมาแล้วครับรถถามแล้วล่ะคนนี้ไทยเศรษฐ์ไทยรวมร่าหายไทยแดนหาพอกันเลยต่างคนก็ต่างร้องติดๆขัดๆไม่ผ่านเลยสักคนจนมาถึงพี่หัวหน้าทีมคนนี้เอาไอ้คนนี้พี่เป็นคนไทยพี่คนไทยลองนี้ประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐ
ผัดไทยของไทยนี่แกร้องชัดเป๊ะเลยครับคุณตำรวจแกก็จะปล่อยตัวแต่เรื่องมันไม่จบครับเพราะเจ้าลูกน้องตัวแสบมันไม่ยอมมันฟ้องว่าอย่างนี้ครับพี่เป็นพม่าเหมือนกันอ่ะพี่เป็นพม่าเหมือนกันอ่ะจับได้ยังไงเนี่ยโดนลูกน้องฟ้องว่าเป็นพวกเดียวกันตำรวจก็ตรงเข้าจับดูซิว่าแกจะว่ายังไงเปล่าเวลาฟ้องไม่ฟ้องยังไงทีนี้ทำให้กูช่วยไปด้วยเวลาฟ้องไม่ฟ้องยังไงทีนี้ทำให้กูช่วยไปด้วยก็หัวหน้าเขาซ้อมร้องเพลงชาติไทยอยู่ทุกวันพวกแกไม่ซ้อมกันเองแล้วแบบนี้ยังมาฟ้องอีกแสบจริงๆไอ้ลูกน้องตัวดีบอกแล้วแต่เขาสอนให้พวกร้องเพลงชาติแต่ก็สอนแล้วพวกเขาไม่ค่อยยอมร้องกันนะเขาไม่ยอมร้องตำรวจก็ไปถามแล้วก็จับได้เขาเลยคอยช่วยไปด้วยครับผมขอขอบคุณ10ตำรวจเอกพีรพันธ์ทองพิทักษ์ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพอเมืองนนทบุรีเจ้าของเรื่องขี้เกียจซ้อมครับผมดาบตำรวจสุดใจสน.ทุ่งงามสน.บางบอนรับแจ้งว่ามีคนเล่นไพ่ตองพอดีเขาก็รู้ว่าตำรวจวางก็วิ่งหนีเมื่อวงไพ่แตกสังเกตยายสองคนนี้ดีๆสิครับแกวิ่งหนีตำรวจเร็วจีชนิดลืมอายุไปเลยแล้วพอเจอเปลเด็กแกก็ยิ่งลืมอายุใหญ่คนหนึ่งกระโดดลงเปลคนหนึ่งคว้าเชือกได้ก็ไกวเปลเลยครับใครร้องเพลงกล่อมอีกแน่แม่กะฟักร้องไปได้สักพักตำรวจก็ไล่มาทันยายทำไรอ่ะกำลังหลานนอนยายแกก็ยังตีหน้าตายทำไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นว่ากล่อมหลานอยู่เอ๊ะเมื่อกี้เห็นวิ่งมาแบบนี้เล่นไพ่หรือเปล่าโอ้ยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นโอ้ยฉันกล่อมหลานฉันอยู่นี่ไปไหนแล้วไม่ได้ไปไหนเออไม่ได้ไปไหนแล้วอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวหลานฉันตื่นขอดูหน้าหลานสิโอ้ยดูเลยกันไม่ดูอ่ะโอ้ยนิดนึงนะโถเอ้ยดูหน้าหลานหน่อยเร็วดื้อจริงๆคุณตำรวจได้ตีเลยนี่บอกว่าเดี๋ยวหลานตื่นดูนิดนึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหหน้าหลานเนี่ยนะแก่กว่ายายตั้งเยอะทำไปได้หลานเลยนี่เออรู้สึกว่าจะแก่กว่ายายนะแม่ตกใจมั้งตกใจมั้งเหรอนั่นยังไม่ยอมอีกแน่วิ่งมาในแมตต์เล่นไพ่มาไปลุกๆเดี๋ยวไปโรงพักด้วยกันไม่ใช่เล่นนะลุกมาไปไปหลานนี่ตกใจหมดลุกได้แล้วลุกได้แล้วโอ้ฝันเอ๋ยฝันมาได้แล้วโอ้อย่าตกใจนะหลานนะโอ้อย่าตกใจนะฝันเอ๋ยฝันมาอยู่เนื้ออยู่ตัวนะเออไปที่โรงพักแล้วกันยายไปไปตกใจผมเผิ่มขาหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยตกใจผมเผิ่มขาหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยเข้าไปหาว่ากลัวจนผมหงอกเข้าไปอีกพอเถอะครับไปกล่อมต่อที่โรงพักแล้วกันนะยายเมื่อเข้าไปในเปโอไปผูเลยแทบจะจับไม่ลงคนนอนยังแก่กว่าคนถูกไกวเลยคนแก่รวมมาแล้วก็เป็นร้อยอ่ะขอขอบคุณดาบตำรวจสุดใจพึ่งงามเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.บางบอนเจ้าของเรื่องหนีไพ่ไกวเปลครับผมเจ้าสตอสมเกียรติกันตะเพชรเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.บุคโลได้มีเหตุลักลอบเล่นการพนันพอวงพนันแตกตำรวจก็สามารถจับนักพนันได้ทุกคนยกเว้นเจ้ามือที่หนีรอดไปได้ตามระเบียบคุณตำรวจก็เลยใช้แผนเด็ดแบบไม่ต้องออกแรงโดยการเข้าไปปั่นหัวชาวบ้านแถวนั้นโดยบอกว่าเจ้ามือน่ะเป็นสายให้ตำรวจที่จับได้คราวนี้เพราะมันนั่นแหละทำให้คนอื่นโดนจับหมดแต่เจ้ามือรอดคนเดียวคุณตำรวจแกก็เดินบอกอย่างนี้ไปทุกบ้านเลยครับคอยดูผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายของคุณตำรวจนะครับมันเกิดขึ้นกับเจ้ามือแบบนี้ไปอาหารจากบ้านไปสังคมรังเกียจไปเดี๋ยวเข้าครับเดี๋ยวเข้าครับไปไปครับไปเราไปบ้านก่อนไปเราไปเลยแกไปบ้านไหนก็ไม่มีใครเอาเลยครับนั่นบ้านนี้ก็โดนไล่อีกโถน่าสงสารเฮ้ยไปมึงเช็คเงินกูไป
เลิกคบแล้วเลิกคบเฮ้ย อะไรวะขนาดเป็นเพื่อนกันยังเลิกคบอีกแน่ในที่สุดแกก็คิดว่าที่ไหนไม่รับก็ช่างมันยังมีที่บ้านที่เป็นที่พักพิงใจแกก็ตรงไปบ้านเลยครับพอไปถึงบ้านมันก็ดันเป็นแบบนี้ต้มต้มใครวะไปเลยมึงกลับมาทำไมอ่ะฮะมึงกลับมาทำไมฮะมึงรู้ไหมชาวบ้านเขาไม่ยุ่งกับกูแล้วไม่มีใครครอบกูแล้วสมบัติมึงเอาไปหมดเอาไปไว้เผามึงเลยนั่นน่ะจะกลับไปจ๊ะคนช่วยตั๊กพ่อขี้โกงตอนนี้ใส่ไม่ดีมึงไม่รักพ่อแล้วเห็นไหมลูกยังไม่รักมึงเลยมึงไปเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้ใครได้เห็นหน้าอีกนะโอ้ยขนาดลูกเมียแกแท้ๆยังไม่เอาแกเลยโอ้น่าสงสารหอบผ้าหอบผ่อนในที่สุดแผนของตำรวจก็สำเร็จแกก็เดินโซซัดโซเซไปมอบตัวกับตำรวจที่โรงพักเจ๊ก็ปรับแล้วกลับบ้านไปได้แล้วคุณตำรวจปรับเสร็จก็ให้กลับบ้านแต่มันมีเรื่องต่อครับเอาเจ๊ก็ปรับแล้วกลับบ้านไปได้แล้วกลับไม่ได้ครับอ้าวเราจะไปนอนที่ไหนล่ะไม่รู้จะไปนอนที่ไหนนอนบ้านคุณตำรวจได้ไหมครับนอนบ้านคุณตำรวจได้ไหมครับเข้าบ้านไม่ได้จะนอนบ้านตำรวจซะแล้วเอาไม่ได้บ้านตำรวจเอาไม่ได้ทำไมครับผมไม่มีที่ไปนะครับลูกเมียตำรวจอยู่ที่ไหนล่ะเราไปนอนด้วยนั่นนะสิพี่จะมานอนบ้านตำรวจได้ยังไงล่ะไปกับผมครับไปช่วยเคลียร์ให้ผมหน่อยให้ผมกลับบ้านได้ชาวบ้านก็ไล่ผมมาเมียแล้วลูกก็ไม่ต้อนรับผมขอไล่ผมมาไม่ใช่กลับยังไงเขาลังเกียร์กันทั้งซอยแล้วพี่ครูตำรวจช่วยผมด้วยว่าช่วยด้วยครับช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยนะครับไปไปไปด้วยกันคุณตำรวจไปด้วยกันเลยเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับเอาไปก็ไปเอาไปคุณตำรวจที่ปล่อยข่าวไว้ก็ต้องกลับไปแก้ข่าวเป็นการใหญ่ยุ่งจริงวันหลังใช้แผนอื่นดีกว่าแกได้หอบเสื้อผ้ามาที่โรงพักแล้วผมจะมามอบตัวเนื่องจากผมเป็นเจ้ามือเล่นการพนันวันที่พี่เข้าไปได้เพียงแต่บอกว่าเขาหน้าเขาหลังก็อย่าไปชวนชาวบ้านแถวนั้นเล่นอีกขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจสมเกียรติกันตะเพชรเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.บุคโลเจ้าของเรื่องมอบตัวเองครับผมร้อยตำรวจโทรณัฐพงษ์ทองเที่ยงนะครับรองสวัสดิ์สืบสวนสน.บางบอนนะครับทางผมก็ได้รับแจ้งจากทางวิทยุว่ามีคนร้ายเนี่ยจี้ตัวประกันอยู่ตำรวจพอได้รับแจ้งเหตุว่ามีการจี้ตัวประกันโดยฝ่ายผัวเป็นคนจี้เมียตัวเองก็รีบไปที่เกิดเหตุพอตำรวจหัวหน้าชุดไปถึงก็สั่งการให้ไปบุกจับที่ชั้น3ห้อง4ก็ปฏิบัติการทันทีพอลูกพี่สั่งลูกน้องก็บุกอย่างมั่นใจห้องที่เกิดเหตุมันห้องนี้ชั้น3ห้อง4แต่แกบุกไปชั้น4ห้อง3ตายครับตายนอกจากไม่ได้ผู้ต้องหาที่ผัวจี้เมียแล้วดันไปเจอผัวเมียเขาจ้ำจี้กันอะไรกูว่าจ้ำจี้มากกว่ากูรู้แล้วห้องไหนกันแน่เอ้าก็ชั้น4ห้อง3ไงชัวร์ชัวร์ว่าอะไรอ่ะต้องชั้น3ห้อง4สิไปไปไปขอโทษครับทางนี้ไป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 เอาเขากลับกันหมดแล้วจะดูอะไรอีกตกใจเล็กน้อยว่าเอ๊ะไม่มีตัวประกันอยู่เลยเจออะไรเจอแต่ผัวเมียก็นอนกันอยู่อะไรเงี้ยบอกไม่ใช่แล้วผิดห้องแล้วฮะขอขอบคุณร้อยตำรวจโทณัฐพงษ์ตรงเที่ยงรองสารวัตรสืบสวนสน.บางบอนเจ้าของเรื่องผิดห้องสวัสดีครับผมพันธุ์ตำรวจตรีเฉลิมชนคุณนายเสรีสารวัตรสืบสวนสน.สุวรรณวงศ์นายคนนี้เขาเป็นโจรขู่กันโชคตำรวจสืบจนเจอตัวแล้วกำลังดักจับเ
เฮ้ยอยู่นี่เองไปไปกูเฮ้ยมึงอยู่เฉยกูตามตำรวจจับคนร้ายได้คิดว่าเรื่องจะจบละสิเปล่าครับจับตาดูนายคนนี้ให้ดีแกเป็นยามครับแกไม่ได้เข้ามาช่วยแกมาทำอะไรเฮ้ยอะไรวะกูมันจับคนร้ายอยู่มันจับกูไหมกูอยากคนร้ายอยู่มึงอะไรคนร้ายนั่นไงแกเข้าใจผิดคิดว่าคุณตำรวจเป็นคนร้ายแกก็ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ล็อกไม่ปล่อยเลยครับตำรวจอธิบายยังไงแกก็ไม่ฟังอย่าเล่นมุกหน่อยเลยดีกว่าเฮ้ยมึงบอกให้มึงปล่อยกูดิเน่ไม่ปล่อยถึงความมึงจะปล่อยพี่เหรอไปปล่อยคนร้ายไม่ได้ถึงหนีไปถ้าอยากให้ปล่อยมึงปล่อยพี่ก่อนดิเรื่องยังไม่จบแค่นี้เพื่อนตำรวจอีกคนมาถึงก็เลยเป็นแบบนี้ไอ้เรื่องของอย่างนี้เอ้ากลายเป็นล็อก4ต่อไปแล้ววุ่นวายกันไปใหญ่กว่าจะรู้เรื่องก็เล่นเอาเหนื่อยปล่อยยังไงคุณร้ายอ่ะโอ้ยไม่เชื่อไปกูไปอุ้ยไปคดีมันยังไม่จบเพราะยังมีคนร้ายอีกคนหนึ่งคุณตำรวจเขาก็เลยฝากคนร้ายคนแรกนี้ไว้กับยามของเรายามครับพ่อให้ดีๆนะครับผมพี่ครับไปขอโทษนะครับผมเนี่ยเป็นรปภที่ไม่ใช่ยามเป็นรปภที่ไม่ใช่ยามรปภก็รปภวะดูแลให้ดีกันไปครับพอคุณตำรวจไปเรื่องก็เกิดอีกครับยามคนเดิมนั่นแหละแกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็เลยจะแก้ตัวโดยการไปช่วยคุณตำรวจจับคนร้ายอีกคนพอยามไปคนร้ายก็แผลงฤทธิ์เลยครับแต่โดนล็อกมือล็อกเท้าขนาดนี้แกจะหนียังไงไปดูเลยครับโอ้โหเล่นกระโดดดึงดึงเป็นจริงโจ้แถมยังลากรั้วไปทั้งอันสุดยอดโจรเลยครับนึกเลยว่าจะรอดคุณตำรวจเขาก็ดักอยู่ข้างหน้าเพราะเขาเห็นตั้งแต่โดดทีแรกแล้วคราวนี้โดดฟรีแล้วน้องยามหายไปไหนวะเนี่ยไม่รู้พี่มันรปภ.ไม่ใช่ยามเออจริงด้วยว่าแต่คุณยามเขาหายไปไหนอุ๊ยไม่ใช่ยามเขาให้เรียกรปภ.เท่กว่ากันเยอะแล้วก็จะเห็นภาพก็คือคนร้ายเนี่ยมันถูกใส่กุญแจมือแล้วก็กระโดดแบบจิงโจ้กระโดดจิงโจ้เลยกระโดดเร็วมากนะกระโดดเร็วมากแต่คดีนี้ในที่สุดแล้วคนร้ายก็ให้การรับสารภาพครับขอขอบคุณพันตำรวจตีเฉลิมชนอุณหเสรีสารวัตรสืบสวนสน.สุวินทวงศ์เจ้าของเรื่องโจรจิงโจ้ครับผมจ่าสิบตำรวจคุณทองเยี่ยมยิ้มเจ้าที่ป้องกันปราบปรามสน.ลาดพร้าวช่วงอยู่สืบสวนไปตามคดีปล้นทรัพย์แท็กซี่คุณคนนี้เขาเป็นตำรวจสายสืบที่เข้ามาปฏิบัติงานต่างพื้นที่เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จก็เข้ามาพักค้างคืนที่โรงแรมนี้ขณะนั้นมีพนักงานต้อนรับของโรงแรมกำลังดูรายการทีวีที่มีการสัมภาษณ์มือปืนอยู่พอดีพอแกหันมาเห็นคุณตำรวจของเราก็ได้เรื่องเลยครับห้องเดียวเหรอครับคุณตำรวจแกดันหน้าเหมือนมือปืนในทีวีเปียบหน้าเยี่ยมขนาดนี้ใช่เลยใส่แว่นดำใช่อีกใส่แจ็คเก็ตทับเสื้อยืดโอ้ยถูกเพ่งแต่แกยังไม่ค่อยแน่ใจจนกระทั่งเห็นปืนนี่แหละครับใช่แน่ 100% แค่นั้นยังไม่พอแกยังจินตนาการไปใหญ่โตเอ๊ะมันจะมายิงใครที่นี่อะหรือว่าเป็นเราเท่านั้นแหละสติแตกลนลานโทรแจ้งตำรวจทันทีฮัลโหลคุณตำรวจเหรอครับนี่ผมโทรมาจากโรงแรม AAA นะครับคือว่ามีมือปืนเข้ามาในโรงแรมครับไว้หนวดแล้วก็ใส่แว่นดำพกปืนมาด้วยครับครับครับใช่ครับรีบมาเลยนะครับพอตำรวจได้ฟังเสียงพนักงานก็คิดว่าเรื่องใหญ่แน่ก็รีบยกกำลังมาจับเลยครับพนักงานก็จัดแจงพาตำรวจขึ้นไปเคาะประตูเรียกพอออกมาก็บุกจับโดยไม่เอะใจเลยว่านายคนนี้แกเป็นตำรวจจากโรงพักอื่นเหมือนในทีวีเลย
เฮ้ยมีปืนจริงพี่ระวังนะก็มีปืนนี่ก็เป็นตำรวจน่ะก็มีปืนนี่ก็เป็นตำรวจน่ะอ๋อคุณตำรวจแกบอกว่าแกเป็นตำรวจจริงๆคุณพนักงานก็ยังว่าต่อครับอย่าไปเชื่อเขานะครับเขาอ้างอย่างนี้แหละไม่เชื่อมีเหมือนเลยเนี่ยยิ่งเหมือนคุณตำรวจแกจะแก้ตัวยังไงเจ้าบอยก็บอกเหมือนในทีวีเลยมือปืนในทีวีก็แก้ตัวแบบนี้ไม่เชื่อมีเหมือนเลยเนี่ยยิ่งเหมือนเนี่ยเหมือนเลยครับของจริงป่ะจนกระทั่งนายตำรวจเอาบัตรประจำตัวตำรวจออกมาเจ้าบอยก็กลับกลายเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเหมือนเลยครับของจริงป่ะอันนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยน้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับขอโทษพี่ครับนี่ขอโทษครับห้องแอร์เย็นไหมครับเดี๋ยวผมเพิ่มแอร์ให้นะครับแล้วผมจะเตรียมผ้าห่มผ้าขนหนูมาให้ด้วยหิวไหมครับเดี๋ยวผมสั่งอาหารให้ผมเอามาส่งถึงห้องเลยนะครับแหมมาเอาใจตอนนี้ไม่ทันแล้วน้องเขาคงคิดว่าเราเป็นมือปืนรับจ้างมากกว่าไม่ใช่ที่ว่าเราจะเป็นตำรวจเพราะลักษณะเรามันไม่ให้อ่ะมันไม่ให้อ่ะขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจขุนทองเอี่ยมยิ้มเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สน.ลาดพร้าวเจ้าของเรื่องทีวีเป็นเหตุครับผมจ่าสิบตำรวจประพันธ์อ่อนศรีนะผู้บังคับหมู่ฝ่ายสืบสวนของสน.บางกลุ่มนะครับก็มีเคสหนึ่งนะผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุชิงทรัพย์ใช้อาวุธมีดชิงทรัพย์บริเวณตู้โทรศัพท์คนร้ายคนนี้ลงมือจี้ผู้หญิงในตู้โทรศัพท์ถึงตายส่งมาบอกให้ส่งมายึดทางตายพอได้กระเป๋าเงินมาก็หนีไปเจ้าทุกข์และพยานแถวนั้นต่างจำหน้าคนร้ายได้เมื่อแจ้งให้ตำรวจทราบตำรวจก็ทำการค้นหาตัวคนร้ายทันทีโดยตามหาที่บ้านของคนร้ายก็ไม่พบตามไปที่บ้านญาติก็ไม่ได้ร่องรอยอะไรจะปิดคดีก็ปิดไม่ได้เวลาก็ผ่านไปนานจนหมดหวังคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสาเหตุที่จับคนร้ายไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะโจรรายนี้เขาเป็นโจรร้อยอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยเพื่อไม่ให้ตำรวจตามจับได้และอาชีพล่าสุดที่เขาเลือกก็คือทำซองผ้าป่าปลอมมาเรียรายชาวบ้านวันแรกที่เขาทำงานเขาก็เลือกที่นี่แหละครับและเหยื่อที่เขาเลือกก็พิถีพิถันซะเหลือเกินคนนี้มากับแฟนสงสัยจะขี้งกคนนี้ท่าทางดุสงสัยจะไม่ได้สุดท้ายเขาก็ได้เหยื่อรายแรกคือผู้ชายสองคนนี้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับร่วมทำบุญกันหน่อยครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสองคนนี้เขาเป็นใครพี่เขาเป็นตำรวจครับแล้วก็ไม่ใช่ตำรวจที่ไหนเป็นตำรวจที่ตามจับแกอยู่นั่นแหละพอเห็นหน้าปุ๊บตำรวจก็จำได้ทันทีโอ้น้องดีใจมากเลยเนี่ยที่ได้เจอเนี่ยโอ้โหพี่ตามหามานานแล้วเนี่ยดีใจเรื่องอะไรครับดีใจที่มาให้จับไงครับจับผมเรื่องอะไรครับบนคดีชิงทรัพย์ที่เสรีไทยไงตัวหายมาให้จับได้เลยเนี่ยแกช่างเลือกจริงๆเลือกจนได้ดีไม่ใช่สิได้คุกไปครับมาแจกซองผ้าป่าบริเวณร้านอาหารที่เรานั่งพอดีก็เป็นผู้ต้องหาอะไรนี่ก็จับกุมตัวได้ขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจประพันธ์อ่อนศรีผู้บังคับหมู่ฝ่ายสืบสวนสน.บึงกุ่มเจ้าของเรื่องซองผ้าป่าผมพันธุ์ตรีทิพย์ฉิมรามครับเป็นสารวัตรสอบสวนนายนิติบุตรนครบาลบางซื่อครับมีพลเมืองดีโทรศัพท์มาแจ้งฮะว่ามีการเล่นลักลอบเล่นการพนันตำรวจเข้าจับนักพนันที่เล่นการพนันกันอยู่ที่ชั้นบนก็เลยต้องปีนขึ้นไปสังเกตการดูก่อนคุณตำรวจแกก็ขึ้นไปเหยียบบ่าเพื่อนสังเกตที่เท้าของคุณตำรวจคนนี้ให้ดีนะครับหลังจากลงมือจับกุมเรียบร้อยแล้วก็จะพานักพนันกลับโรงพักแกก็เกิดอาการเหม็นอย่างรุนแรงเฮ้ยเหม็นอะไรวะใครเหยียบขี้หมามันมารอดปะเนี่ยไหนดูดิมั่วพี่มีจะกินไหมลองรับถ้าไม่ใช่ขี้หมาตำรวจก็คิดว่าต้องมีใครตกใจอุจจาระราดแน่ๆเพราะว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในการจับกุมการพนัน
ก็เลยตรวจสอบร่างกายกันใหญ่เฮ้ยขี้บ่นขี้ลงมาเลยแย่เลยเนี่ยใครแก่วะหรือใครชอบพี่แก่เนี่ยวะไหนลองดูดิโอ้พี่ไม่มีเลยไม่มีเลยวะมันเหม็นอะไรวะเนี่ยเหม็นอะไรวะแล้วมันเหม็นอะไรวะเนี่ยหันไปทางนี้ก็ไม่เหม็นนี่วะหันไปทางนี้เหม็นทุกทีเลยอ่ะคุณผู้ชมสังเกตตรงบ่าแก่ให้ดีๆนะครับแล้วมันเหม็นอะไรวะเนี่ยหันไปทางนี้ก็ไม่เหม็นนี่วะหันไปทางนี้เหม็นทุกทีเลยอ่ะเขาก็มีเฮ้ยรู้ว่าเป็นมึงวะเฮ้ยไม่ใช่กูเว้ยกูหันมาทางมึงเหม็นทุกทีเลยวะเฮ้ยนั่นไงเต็มบ่ามึงเลยนะนายขี้เต็มบ่ามึงเลยนะมาอยู่บนบ่าของแต่ของไหนวะเนี่ยหาว่าเรานายเต็มบ่ามึงเลยนะนึกออกแล้วมึงเหยียบบ่ากูตะกี้นี่เองในที่สุดแกก็ค้นพบว่ากลิ่นขี้หมาน่ะมาจากตอนที่เพื่อนแกเหยียบนี่แหละต้องอะไรมึงถอดเสื้อมึงมาให้กูเลยเฮ้ยไม่ไม่เกี่ยวไว้ไม่เกี่ยวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวถ้างั้นมึงเอาเสื้อกูไปซักเลยเฮ้ยไม่เกี่ยวไว้มึงให้กูเหยียบขึ้นบ่าเองนะซักให้กูเลยไม่เกี่ยวไปไปซักให้กูกว่าจะถึงโรงพักแกคงเถียงกันจนลืมแล้วว่าไอ้สี่คนข้างหลังเนี่ยจับมันมาทำไมได้ไปเหยียบอึของหมาสุนัขแล้วก็ชายบริเวณแถวนั้นแล้วก็เหยียบบ่าเพื่อนแล้วอึเนี่ยก็เลยติดบ่าเพื่อนขอขอบคุณพันตำรวจตีอาทิตย์ชิมอารามสารวัตรสอบสวนสน.บางซื่อเจ้าของเรื่องอึติดบ่าครับผมร้อยตำรวจโทสุรพงษ์ธรรมิทักษ์ทำหน้าที่รองสารวัตรสืบสวนสน.จระเข้น้อยครับเป็นคดีลักทรัพย์ขโมย2คนนี้เขามีอาชีพแปลกก็คือขโมยประตูครับวันนี้ก็ตั้งใจจะมาขโมยประตูเหมือนเดิมแต่หาบ้านที่เป็นเหยื่อไม่ได้สักทีหาไปหามาก็มาเจอร้านขายประตูเข้าแหมเอาซะเลยละกันพอขโมยประตูขึ้นรถได้ก็รีบหนีแต่ด้วยความที่ไม่ชำนาญทางแถวนั้นก็ขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวนไปวนมาหลายทีและในที่สุดแกก็ไม่รู้เลยว่าแกวนกลับมาที่ร้านขายประตูที่เดิมนั่นแหละแต่ตอนขโมยเนี่ยมันหลังร้านตอนนี้มันหน้าร้านร้านเดียวกันแท้ๆแค่หน้าร้านกับหลังร้านแกงงจนจำไม่ได้แกเห็นเหมาะที่จะขายประตูที่ขโมยมาก็ขายเลยราคาบานนี่เท่าไหร่ฉันรู้ไหมมันจะเก๊งพวกมึงนี่แหละค่ะราคาประตูตอนนั้นเจ้าของร้านกำลังอารมณ์เสียด่าลูกน้องลั่นเรื่องประตูหายอยู่พอดีประตูไม้สักทองอ่ะ4คูณ5แหละนะร้ายมันเอฟแบบนี้ร้ายแบบนี้ถลุเองไม้แบบนี้เฮ้ยนี่มันชื่อร้านของกูนี่หว่าไอ้ตัวที่ขโมยไปไปแจ้งตำรวจไปจับมันจับมันไปเร็วๆๆวางขโมยจากหลังร้านเขามาหน้าร้านเนี่ยเฮ้ยบ้าป่ะวะเนี่ยกูว่ามึงขับรถมาหลายเที่ยวแล้วเว้ยแต่ทำไมมันกลับร้านเร็ววะแต่ทำไมมันกลับร้านเร็ววะโถเจ้าโจรบื้อขับรถวนไปวนมาจนงงเองขับวนมาถึงหน้าร้านที่ตัวขโมยไปนั่นแหละแบบนี้เรียกว่าโง่หรืองงกันแน่ขอขอบคุณร้อยตำรวจโทสุรพงษ์ธรรมพิทักษ์รองสารวัตรสืบสวนสน.จระเข้น้อยเจ้าของเรื่องประตูหน้าประตูหลัง